ัญญากันไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับทำบุญเสริมเฮงนะคะเสริมรวยที่จะมาแนะนำในช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานี้นะคะอาจารย์ช้างค่ะวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญกันแบบไหนคะมันก็มีบางเรื่องที่เป็นในแบบประเพณีนะจริงๆอย่างเรื่องการหล่อเทียนพรรษานะครับถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือว่าอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่นิยมทำนะครับในช่วงวันเข้าพรรษากันนะครับแต่ว่าจะมีบางอย่างนะครับที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในพุทธบัญญัตินะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่พิเศษในช่วงงานบุญแบบนี้กันครับแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นศาสตร์ของจีนนะคะเทียนคู่หงมังกรมีความหมายยังไงคะเผื่อจะเป็นทางเลือกนึงให้กับแฟนๆจริงจริงลวดลายที่เป็นหงเป็นมังกรเนี่ยนะครับก็หมายถึงเรื่องของความเป็นคู่กันเลยนะครับในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยมังกรกับหงเนี่ยเป็นตัวแทนของหยินและหยางนะครับซึ่งหมายถึงสิ่งของที่เหมือนกันแต่มีพลังที่ตรงข้ามกันนะครับก็เปรียบเสมือนคู่รักนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงชายชายชายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยนะก็บอกว่าเวลามีสัญลักษณ์ที่เป็นหงแล้วก็มังกรเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความรักที่มั่นคงนะครับความเจริญรุ่งเรืองจริงในเรื่องของเทียนเนี่ยนะครับนอกจากลวดลายที่เป็นหงมังกรแล้วเนี่ยบางคนก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการเขียนชื่อลงไปในเทียนเทียนใช่ไหมแต่หลายคนก็จะแบบถือโอกาสนี้เพราะว่าการถวายเทียนที่ในลักษณะที่เป็นคู่เนี่ยนะครับก็มีคติความเชื่อกันมาว่าจะช่วยส่งเสริมโชคในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้ด้วยเขาบอกว่าเทียนคู่ถวายเทียนคู่คนที่แบบมีเป็นคู่กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างคุณหญิงไปถวายเทียนกับแฟนเนี่ยนะครับก็ให้เขียนชื่อคุณหญิงกับชื่อแฟนอยู่ในเทียนเดียวกันเดียวกันอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เหมาะนะครับโดยเฉพาะ2ราศีที่เราพูดคุยกันไปนะฮะก็คือคนที่เกิดในราศีกันแล้วก็ราศีมีนนะครับ2ราศีนี้เนี่ยเป็นราศีที่มีพระราหูอยู่ในดวงนะครับพระราหูเนี่ยเป็นดวงดาวแห่งเงานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะแก้ปัญหาเรื่องเงาเราต้องใช้แสงสว่างให้เยอะนะครับการถวายเทียนพรรษาการถวายหลอดไฟอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งนะครับที่เหมาะกับดวงคุณด้วยนะครับไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของเครื่องสังฆทานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นก็จะเป็นถังสลึงเหลืองเนาะก็จะชินตาเดี๋ยวนี้มีหลายร้านก็จะเปลี่ยนรูปแบบมีรูปแบบที่สร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็มีการจัดเข้าของที่ดูมีความจำเป็นต่อยุคต่อสมัยในการถวายพระมากขึ้นก็อยากจะให้อาจารย์ช้างนะคะแนะนำวิธีการจัดสังฆทานที่ถูกต้องนะคะเหมาะสมครบถ้วนนะคะที่ทำให้พระสงฆ์ได้นำไปใช้สอยในช่วงเข้าพรรษาได้นะคะก็ต้องบอกว่าของที่พระสงฆ์จำเป็นต้องใช้เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าอันนึงเนี่ยการถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ดีพระสงฆ์เนี่ยจะมีช่วงในการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยได้1เดือนก่อนเข้าพรรษาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็จะหมดเขตเนี่ยก็คือวันอาสาฬหบูชาเนี่ยพวกยาทั้งหลายนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับร่มไฟฉายนะครับใกล้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแล้วอาจารย์มีเคล็ดลับในเรื่องการทำบุญอะไรให้คุณผู้ชมเพิ่มอีกไหมคะสิ่งสำคัญนั้นนะครับเราก็ต้องศรัทธาในการทำบุญนะครับอย่างมีความรู้แล้วก็มีปัญญานะครับหรือว่าใครที่นอกจากจะทำบุญแล้วนะครับก็มีความตั้งใจในเรื่องอื่นๆเช่นจะงดละเลิกในเรื่องของอบายมุขเรียกว่าใช้ในช่วงที่ดีแบบนี้นะครับในการปฏิบัติตัวที่ดีแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับนอกเหนือจากการถวายสังฆทานถวายเทียนนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราเกิดบุญได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์ช้างมากๆเลยนะคะมาอัปเดตดวงประจำเดือนแล้วก็ยังแนะวิธีการทำบุญในช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะเมียจ๋าวันนี้ค่ะขอฝากเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดในช่วงวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะกับกิจกรรมน่ารักน่ารักจากสก็อตลังนกแทนนั่นเองค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะต้องคอยติดตามในรายการสมาคมเมียจ๋านะจ๊ะแล้วใครจะได้เป็นผู้โชคดีเรามีรางวัลให้ด้วยค่ะพรุ่งนี้จะเป็นอะไรคอยติดตามแล้วกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่กับสมาคมเมียจ๋าได้ทุกวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ